สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สุคนครับผมมาพบกับบ่าวคุณอีกเช่นเคยนะครับทางช่องโทมัสคุณอินอิตาลีนะครับมื้อนี้บ่าวคุณสิพามาหาผักฟันสิงโตเช่นเดิมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็หลังบ้านผมก็เหมือนแล้วครับมื้อนี้พามาที่ผักฟันสิงโตนี่แซ่บที่สุดในเมืองนี้นะครับอุปกรณ์ของเราก็ถุงมือนะครับกับมีดครับผมสังเกตมีดกับหัวเด้อพี่น้องจากเล่มใหญ่ๆเหลือเล่มน้อยๆครับผมคิดว่าการใช้งานที่หลายปีขนาดไหนครับผมเขาก็ติดตัดประมาณนี้นะครับแต่ว่าอากาศมันเย็นเลยหากมันก็จะเป็นน้ำแข็งนะครับถ้าสังเกตดีๆครับผมนี่ครับผมมันก็ยังเป็นน้ำแข็งดินก็ติแข็งแน่จักน้อยนะครับก็ติเอายากแน่จักน้อยนี่ครับผมข้างในก็ยังเป็นน้ำเกล็ดน้ำแข็งอยู่ครับผมแต่ว่าผักฟันสิงโตเนี่ยจะมักอยู่ในเมืองหนาวนะพี่น้องก็บ่มีปัญหาแต่มันบ่หนาวแห้งปานใดนะครับถ้าหนาวติดลบหลายๆกับใบกะทิซ้ําจะเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็ยังถือว่ายังบ่หนาวปานใดครับผมนี่ครับผักฟันสิงโตสวยงามครับนี่ก็อีกชีวิตห่างๆนะครับของเมียฝรั่งนะครับมาหาผักพี่น้องเมื่อวานเจองานบางานนวดเก็บผักเก็บเผ็ดแก้วมัดครับผมเมียฝรั่งในต่างแดนชีวิตทั้งห้างชีวิตทั้งห้างใครว่าอยู่เมืองนอกสบายพี่น้องมาเมืองตัวย่างเลยครับเนี่ยปากกัดตีนถีบปากกัดตีนถีบก็นั่นก็บ่รวยเลยจ้ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เอายากครับเมื่อวานได้ลบ3เมื่อเช้าก็ลบ3งามคักแค่หาแค่ติกวางไว้จังซี่น่ะพี่น้องกวางไว้แล้วที่นั่นดึงถุงกวางไว้แล้วก็ไปใส่ถุงครับผมลูกค้าหาน้ำก็บ่ทันเมื่อแต่ก็นอนอาบแดดค่ะกระสอบเพิ่นว่าจ้ากระสอบนี่ประมาณ4เข่งชีวิตนี่ซีแข็งครับผมกระสอบนี่ถุงนี่อีกฟังนึงกับเพิ่นครับแม่บ้านเพิ่นนั่งตุมูตุมูอยู่เพิ่นได้จักถุงแล้วบ่นี่นี่ก็เป็นบรรยากาศของทุ่งหญ้าอยู่เมืองอาชิยาโกะครับพี่น้องสวยงามครับผม1ชั่วโมงผ่านไปผมได้ครึ่งถุงกับมัวแต่หม้ออยู่เสร็จแล้วเพิ่นก็นอนอาบแดดนี่พี่สาวแกก็ได้สิเต็มถุงนะครับผมชีวิตผักปันจักหนึ่งนาทีชีวิตห่างๆในต่างแดนเมียฝรั่งนี่มาดูมืออาชีพครับนี่ครับก็สวยงามครับจานบินนะครับพี่น้องมืออาชีพจากตอร์ติมาพี่น้องสวยงามมากมื้อนี้ว่าสิมาเอาคนละ2ถุงนะครับแต่แห้งไส้แห้งยุบสรุปแล้วได้คนละถุงครับผมนี่ๆต้นนึงตรงไหนนี่ครับนี่เห็นข้างมาดูมืออาชีพเขาตัดครับโอ้สวยงามตามท้องเรื่องครับเที่ยงพอดีครับพี่น้องอันนี้ก็ต้นเล็กๆประสบการณ์หาผักมา10กว่าปีนะครับไม่ธรรมดาครับมืออาชีพจากเมียดเล่มใหญ่ๆเหลือทำนิ้วก้อยพี่น้องนี่แหละครับผมที่เขาเอิ้นว่าจานบินพี่น้องเดี๋ยวผมติด
เอาไม้มานะว่ามันจะงามขนาดใดความหนาวก็ยังๆนะพี่น้องมึงดูอันนี้มันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งครับผมก็ที่เอายากแน่จักหน่อยเพราะว่าดินมันแข็งครับผมนี่ครับจานบินนะพี่น้องกลับแล้วครับผมเอาถุงมาคนละ2ถุงนะพี่น้องคิดว่าจังได้กระเต็มแน่นอนครับที่นี่หาไปหามาพอเต็มจักเทียครับผมผักมันหยบครับก็ได้คนละถุงนะครับมื้อนี้เบาคุณก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ